ต่างมากเหมือนแบบม.4ใช่ป่ะมันเหมือนเพิ่งเข้าป.1ใหม่อ่ะมันเหมือนแบบต้องเรียนรู้อะไรใหม่ตอนม.ปลายแต่ว่าพอขึ้นมาม.6 อ่ะมันก็โตขึ้นแล้วมันก็แป๊บเดียวม.6 มันแป๊บเดียวจริงๆนะเออใช่ใช่ได้เรื่องเพื่อนห้องน้ำด้วยเพื่อนใช่ห้องน้ำก็ดีพอโรงเรียนเล็กงานก็เยอะด้วยดีแล้วไงมีแบบมีพอร์ตได้พอร์ตเยอะใช่ได้พอร์ตเยอะม.4 ญี่ปุ่นเพิ่งเข้ามาใช่ไหมอยากรู้ว่าความรู้สึกของวันแรกที่เข้ามากับวันนี้ที่เป็นวันสุดท้ายจะจบม.6แล้วอ่ะมันเป็นยังไงก็คือวันแรกที่เข้ามาใช่ป่ะเราไม่มีเพื่อนโรงเรียนก็มีแหละแต่คือเราเป็นคนแบบข้อหาคนหน้าอะไรเงี้ยเราแบบเรารู้สึกว่าวันแรกที่เราเข้ามามันแบบอบอุ่นมากเลยค่ะเพราะเพื่อนทุกคนอ่ะโดยเราเป็นเด็กใหม่ด้วยไงแล้วทุกคนก็แบบเข้ามาคุยแบบวันนั้นแบบไม่ได้หยุดเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าแบบวันนึงเวลามันผ่านไปไวเหมือนกันอะไรเงี้ยเราช่วงแรกๆที่เข้ามารู้สึกว่าแบบตื่นเต้นไงเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนใหม่ถูกปะล่ะเราก็ต้องเจอกับอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอต้องปรับตัวเข้าหาคนอื่นแต่ประทับใจก็คือเพื่อนอ่ะดีที่เข้ามาหาเราไม่ปล่อยให้เราแบบอยู่คนเดียวถึงแม้เราจะเป็นเด็กใหม่แล้วก็ทุกคนคือแบบช่วยเหลือกันดีมากทุกคนคือเอาง่ายๆคือสรุปแล้วเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีมากในฐานะรุ่นเนาะพูดถึงเพื่อนๆในรุ่นหน่อยแบบอยากบอกอะไรกับทุกคนเลยความสัมพันธ์เป็นยังไงถ้าให้พูดตามตรงเนี่ยที่ผ่านมามันอาจจะแบบว่าเอ้ยเราดูห่างๆกันเราแบ่งกันเป็นสายแต่ว่าตอนเนี้ยเราพยายามทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นซึ่งสำหรับตอนนี้เราแฮปปี้มากกับเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะสนิทกันไม่สนิทกันเพิ่งมารู้จักกันไม่กี่ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแฮปปี้มากทุกคนน่ะให้ความร่วมมือดีแล้วก็มันก็มีทั้งคนที่เข้ามาแล้วก็ออกไปในช่วงระยะเวลาที่แบบ3ปีที่เป็นม.ปลายอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ดีใจที่เราได้เจอทุกคนแล้วก็ทุกคนก็มีเหตุผลที่แบบว่าเราจะแบบไม่ได้ไปด้วยกันต่อจนมาถึงวันเนี้ยซึ่งวันเนี้ยเรากำลังจะแยกกันไปในที่มหาลัยที่เราชอบละซึ่งเราไม่เคยพูดว่ารักเพื่อนเลยแต่เราเชื่อว่าที่เราทำไปทั้งหมดอ่ะมันคือคำว่ารักของเราแล้วก็ถ้าบอกเพื่อนทั้งมันก็จริงๆถ้าจบไปอยากให้ทุกคนที่แบบเราสนิทแล้วก็ไม่สนิทแบบดูแลตัวเองดีๆแล้วก็แบบให้ แบบว่าให้แบบขอให้มีความสุขแล้วก็แบบใช้ชีวิตมหาลัยให้ดีแต่ถ้าแบบมีอะไรอะไรเงี้ยก็แบบทักมาบอกได้ตลอดเลยเราอยากบอกว่าใครที่ยังไม่เข้าใจกันหรือว่าแบบยังแบบผิดใจกันนะเราอยากให้เคลียร์นะเพราะแบบเดี๋ยวเราก็ออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราเจอหรือส่วนทางกันอ่ะคือก็อยากให้ทักเพราะว่านี่ก็เคยเป็นกับนี่มาก่อนเพราะแล้วมันอึดอัดมากไงเลยแบบอยากให้มีอะไรที่ค้างคาใจกัน